ใครๆตอนนี้นะคะก็อยู่ญี่ปุ่นกันหมดเลยคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะมากก็มีสินค้าหนึ่งค่ะที่ทุกคนซื้อกันมาเยอะมากเลยนั่นก็คือ Royce Chocolate วันนี้นะคะแบมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ Royce Chocolate ค่ะว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและใช้วิธีการทำการตลาดอย่างไรนะคะเพื่อให้ชาวต่างชาติรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์แล้วก็กลายเป็นแบรนด์ช็อกโกแลตอันดับหนึ่งที่ชาวต่างชาติทุกคนรวมกระทั่งคนไทยเองนะคะซื้อกลับบ้านติดไม้ติดมือมาฝากเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Case Study รายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาทางธุรกิจที่นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันหรือว่านำมาปรับใช้กับธุรกิจของเพื่อนๆนะคะวันนี้ค่ะแบมเห็นว่าใครๆตอนนี้นะคะก็อยู่ญี่ปุ่นกันหมดเลยคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะมากซื้อของฝากมาแต่ละทีนะคะก็มีสินค้าหนึ่งค่ะที่ทุกคนซื้อกันมาเยอะมากเลยนั่นก็คือ Royce Chocolateวันนี้นะคะแบมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ Royce Chocolate ค่ะว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและใช้วิธีการทำการตลาดอย่างไรนะคะเพื่อให้ชาวต่างชาติรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์แล้วก็กลายเป็นแบรนด์ช็อกโกแลตอันดับหนึ่งที่ชาวต่างชาติทุกคนรวมกระทั่งคนไทยเองนะคะซื้อกลับบ้านติดไม้ติดมือมาฝากเพื่อนๆค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรื่องราวทั้งหมดค่ะเริ่มตั้งแต่ปี1983นะคะคุณยามาซากิค่ะซึ่งเป็นเจ้าของ Royce Chocolate นะคะเดิมทีค่ะทำงานเป็นพนักงานที่บริษัทขายนะคะอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำช็อกโกแลตค่ะแต่ว่าคุณยามาซากินะคะก็ได้เกิดไอเดียค่ะในน้ำเมืองฮอกไกโดตอนนั้นนะคะดังเรื่องนมค่ะจะสังเกตได้นะคะว่านมฮอกไกโดเนี่ยที่เพื่อนๆรู้จักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซอฟต์ครีมนมฮอกไกโดหรือว่าชูครีมนมฮอกไกโดเองนะคะก็ได้รับความนิยมอย่างมากแต่ณตอนนั้นค่ะยังไม่มีช็อกโกแลตที่มาจากเกาะฮอกไกโดเลยทางคุณยามาซากินะคะก็เลยได้ไอเดียการนำนมคุณภาพดีจากทางเกาะฮอกไกโดเองมาทำเป็นช็อกโกแลตค่ะเมื่อพูดมาถึงตรงนี้นะคะแบมอยากขยายให้เห็นภาพนิดนึงค่ะว่าในแต่ละภูมิภาคหรือว่าในแต่ละจังหวัดของญี่ปุ่นนะคะก็จะมีสินค้าประจำจังหวัดเปรียบเสมือนโอท็อปของประเทศไทยค่ะแต่ว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะหรือว่าชุมชนเองค่ะมีการพัฒนาแล้วก็ให้การสนับสนุนสินค้าที่ต่างๆนะคะในจังหวัดต่างๆของเมืองเขาเองและมีการนำเทคโนโลยีนะคะและการดีไซน์มาเพื่อพัฒนาแล้วก็สนับสนุนสินค้าในครัวเรือนนะคะกลายมาเป็นสินค้าประจำจังหวัดแล้วก็กลายเป็นสินค้าของประเทศค่ะแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศต่างๆได้นะคะส่วนนี้ค่ะได้รับความสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับประเทศไทยได้ด้วยนะคะและเมื่อคุณยามาซากิค่ะได้นำนมคุณภาพดีจากฮอกไกโดมาผสมผสานกับช็อกโกแลตนะคะก็ได้เกิดมาเป็นช็อกโกแลตคุณภาพดีค่ะที่มาจากเมืองฮอกไกโดและด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดและการเพิ่มพูนประสบการณ์เข้าไปนะคะทำให้ Royce ค่ะเป็นที่นิยมอย่างมากซึ่งในช่วงแรกนะคะเป็นที่นิยมเพียงแค่ในจังหวัดในกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงนะคะทำให้ Royce ช็อกโกแลตนะคะมีการเติบโตที่ค่อนข้างที่จะช้านะคะตอนแรกค่ะที่ก่อตั้งบริษัทใช้ทุนจดทะเบียนเพียงแค่10ล้านเยนเท่านั้นแต่หลังจากนั้นอีก2ปีค่ะ Royce ได้ทำการเพิ่มช่องทางการขายนะคะก็คือขายในช่องทางไปรษณีย์ค่ะทำให้ตอนนี้นะคะเพิ่มยอดขายได้อย่างมากเลยเนื่องจากสามารถผลิตแล้วก็ขายและจัดจำหน่ายให้กับคนทั้งประเทศญี่ปุ่นได้เลยทีเดียวค่ะทำให้ตอนนี้ทางบริษัท Royce ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนมากถึง30ล้านเยนเลยทีเดียวค่ะ wow. หลังจากเมื่อ Royce นะคะขยายกิจการของตัวเองเพิ่มมากขึ้นเพิ่มรายการผลิตสินค้าต่างๆเข้าไปนะคะตอนนี้ค่ะ Royce ก็กลายเป็นผู้ผลิตสินค้าช็อกโกแลตในประเทศญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยและในปี1990 Royce ก็กลายเป็นผู้ผลิตช็อกโกแลตหลักของประเทศญี่ปุ่นนอกจากนี้ทาง Royce ก็ได้เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองชื่อว่าฮิกาชินาเอโบค่ะซึ่งเน้นขายผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตนะคะที่มาจากทาง Royce ช็อกโกแลตแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นของที่ระลึกเกี่ยวกับทางบริษัทอีกด้วยค่ะหลังจาก Royce ช็อกโกแลตได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะในปี1995ทางบริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คือนามะช็อกโกแลตนะคะหรือว่าช็อกโกแลตนิ่มๆอย่างที่เราชอบทานแล้วก็ซื้อกลับมาฝากให้เพื่อนๆเราได้ทานค่ะและผลิตภัณฑ์นี้นะคะได้สร้างยอดขายกว่า 50% ให้กับบริษัทเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในปี1998ทาง Royce ได้เห็นความสำคัญของการขายออนไลน์ซึ่งทาง Royce ค่ะก็ได้ทำการสร้างเว็บไซต์และพัฒนาเป็นเวลา2ปีด้วยกันนะคะเว็บไซต์ของ Royce ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี2000ค่ะทำให้ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคภายในประเทศเองแล้วก็ผู้บริโภคต่างชาติสามารถสั่งซื้อแล้วก็ดูผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Royce ได้
ตลอดเวลาเลยนะคะตรงนี้ค่ะเป็นการ drive sale ให้ Royce อย่างมากเลยนอกจากนี้แล้ว Royce ยังให้ความสำคัญในการทำการตลาดในที่ต่างๆในเมื่อเขารู้แล้วนะคะว่าผู้บริโภคของเขาไม่ได้เป็นแค่คนในประเทศเท่านั้นยังเป็นคนต่างประเทศด้วยทำให้ Royce ตัดสินใจซื้อพื้นที่โฆษณาในนิตยสารบน All Nippon Airways ขึ้นมาค่ะทำให้ผู้บริโภคต่างชาติเกิดความรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์แล้วก็มีการขายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพิ่มอีกด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะ Royce ไม่ได้เพียงแค่คิดถึงบริษัทของตัวเองเท่านั้นแต่ว่า Royce ค่ะได้คิดถึงผู้ผลิตโกโก้ค่ะที่ส่งโกโก้มาให้ทางบริษัทเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกด้วยนะคะ Royce ได้เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิโกโก้โลกซึ่งมูลนิธินี้นะคะจะคุ้มครองผู้ผลิตโกโก้ในแหล่งต่างทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะ Royce ยังมี Royce Gogo Farm ค่ะที่ครอบคลุมแล้วก็สนับสนุนทั้งด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้ผลิตโกโก้ในโคลัมเบียที่เป็นคนผลิตโกโก้หลักส่งให้กับ Royce อีกด้วยค่ะการสนับสนุนผู้ผลิตในครั้งนี้นะคะไม่ได้เพียงแต่คุ้มครองด้านสิทธิและเสรีภาพการไม่กดขี่แรงงานเพียงเท่านั้นนะคะแต่ยังมีการสนับสนุนการให้เทคโนโลยีการให้ความรู้ในการปลูกโกโก้และยังไม่หมดเท่านั้นค่ะยังมีการสอนในเรื่องของโลจิสติกค่ะการจัดส่งสินค้าต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถส่งสินค้าให้กับ Royce ได้อย่างมีคุณภาพค่ะและในที่สุดค่ะการกระทำของ Royce ช็อกโกแลตนะคะก็ได้ทำให้ Royce เติบโตค่ะมีหลายสาขาในญี่ปุ่นและมีสาขาต่างประเทศอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะจะมายกตัวอย่างการเปิดตลาดใน US นะคะหรือว่าในอเมริกาของ Royce ช็อกโกแลตค่ะเราจะสามารถเห็นได้ว่า Royce ค่ะค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์ค่อนข้างมากแล้วก็สร้างการรับรู้บนโลกออนไลน์นะคะในปี1998ที่เราได้คุยกันไป Royce มีการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาใช่มั้ยคะในครั้งนี้ค่ะเมื่อเปิดตลาดที่ US นะคะหรือว่าสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ค่ะเริ่มตั้งแต่การซื้อ Google Ad นะคะซึ่งครั้งแรกที่ Royce ได้ทำการตลาดที่สหรัฐอเมริกาก็ได้ปิดคอนเวอร์ชันไปที่287คอนเวอร์ชันเลยทีเดียวค่ะหรือว่ายอดสั่งซื้อ287ออเดอร์ค่ะทำให้ยอดขายแรกของ Royce ใน US นะคะด้านของการขายออนไลน์อยู่ที่ 13,600 ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวแต่ว่าต้นทุนที่ใช้ไปกับการซื้อแอดนะคะอยู่เพียงแค่ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐเพียงเท่านั้นเองค่ะทำให้ Return on Investment ในครั้งนี้สูงถึง 225% เลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วนะคะการทำ Marketing ออนไลน์ของทาง Royce ไม่ได้มีแค่เพจ Media เท่านั้นแต่ว่ายังทำ SEO อีกด้วยค่ะหรือว่าการทำ Search Organic นะคะส่วนนี้ค่ะทำให้ Royce ค่ะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เติบโตในตลาด US ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเราจะมาสรุป key takeaway ของเรื่องนี้กันค่ะข้อที่1เลยก็คือทาง Royce นะคะได้ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตที่มีคุณภาพหรือว่านมที่มีคุณภาพจากฮอกไกโดนะคะและข้อที่2คือการเพิ่มช่องทางการขายนะคะจากตอนแรกค่ะที่ขายเพียงแค่ในร้านเท่านั้นก็เริ่มขายทางไปรษณีย์ขายทางไปรษณีย์เสร็จใช่ไหมคะก็มีการเปิดเว็บไซต์ขายอีคอมเมิร์ซอีกค่ะก็เป็นการขยายช่องทางการขายไปเรื่อยๆส่วนนี้แหละค่ะทำให้ Royce นะคะเติบโตได้มาเป็นหลาย 100% เลยทีเดียวและข้อที่3ก็จะเชื่อมโยงมาจากข้อที่2หลังจากที่เราเห็นว่า Royce มีการเปิดเว็บไซต์มีการขายออนไลน์ในปี1998นะคะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทำให้เราเห็นได้ว่าจริงๆแล้วธุรกิจค่ะต้องมองไปข้างหน้าเสมอจริงๆแล้วตอนนั้นค่ะการทำธุรกิจบนออนไลน์อาจจะไม่ได้เป็นเทรนด์แต่เขามองข้ามไปแล้วว่าในอนาคตค่ะอะไรที่จะมาเป็นเทรนด์บ้างนะคะและข้อคิดข้อสุดท้ายเลยนะคะเนื่องจากบริษัท Royce ค่ะไม่ได้เพียงแค่คิดถึงแต่บริษัทของตัวเองเท่านั้นไม่ได้นึกถึงแต่ผลกำไรเพียงเท่านั้นยังให้ความสำคัญกับคนรอบข้างด้วยนะคะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่น Royce นะคะเป็นสมาชิกค่ะมูลนิธิโกโก้โลกทำให้ผู้ผลิตค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งสินค้าที่มีคุณภาพกลับมาให้ Royce และ Royce นะคะก็มีวัตถุดิบที่ดีมาทำผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคอย่างทุกวันนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆจาก Royce ช็อกโกแลตค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะและถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ข้อมูลข่าวสารดีๆอย่าลืมเข้าไปในช่อง Real Smart Academy นะคะเข้าไปดูคลิปอื่นๆได้เลยค่ะรับรองว่ามีทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกสนานแน่นอนค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ